น้ำผึ้งแบบนี้มีพี่ๆคนไทยเนี่ยมาขอหาซื้อเยอะมากซึ่งขวดหนึ่งนี่หลายบาทนะครับโอเคขายยังไงอ่ะขายห้าเนาะหมักยังครับพี่นะให้น้องนินขับรถกระบะมาส่งครับ มีคนด่าผมตอแหลอันนี้เป็นไก่ค่ะเป็นไก่ไก่เป็นตัวอย่างนี้เลยนะคะโอ้มีหลายหม้อนะครับโอ้มีต้นลอยน้อยลอยน้ำที่คิดถึงด้วยแล้วข้าวตาปลาที่ขายยังไงพี่นะข้าวตาปลาเนี่ยข้าวตาปลาที่ขายไงเหมือนละปากเนาะโคเปลี่ยนบ้างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไว้พี่มาทำให้ใหม่นะพอที่จะอยู่เชียงตุงได้ยังลูกดูก่อนไปไหมเหมาะไหมแล้วพี่จับมือน้องหน่อยตัวแทนนะทุกคนใจจิตสัมผัสใจจิตสัมผัสชื่นใจมากเลยพี่กวินพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ Harry Guest House นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศยามเช้าที่ไก่กังนาครับเมื่อเช้าผมมาเดินซื้อของนะครับแต่ว่าลืมเอาตังค์ไปก็เลยมาเอาตังค์เพื่อที่จะไปจ่ายค่าของนะครับซึ่งจะเป็นพวกผักพวกสมุนไพรเป็นพวกเนื้อหมูของป่าที่วันนี้ผมจะไปทำบ้านสาวที่ผมนัดไว้ในตัวชนบทนะครับเดี๋ยวลองติดตามชมว่าเป็นใครนะครับนี่คนเริ่มคึกคักนะครับเขาขายตั้งแต่ตีห้านะเนื้อหมูก็เดี๋ยวจะต้องไปซื้อครับเดี๋ยวหมดครับเพราะบ้านน้องเขาบอกว่าเขามีแต่ผักกาดจะต้องไปสั่งนะโลเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวอัปเดตราคาให้ดูนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าที่กาดกลางนานะครับนี่เมื่อกี้จองไว้แล้วนะครับก็ผักกูดอันนี้ผมจองไว้เลยนะอันนี้เป็นเตาเนาะอันนี้กรัมละ200จาร์ดเป็นเงินราว3อ่ะเจ้าอ่ะมาจงค่ะให้เขาเลยนะครับเหลือ200จาร์ดอันนี้น้ำผึ้งนะครับเราบอกก่อนน้ำผึ้งเนี่ยอันนี้น้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งใต้ดินอันนี้เป็นน้ำผึ้งจากต้นไม้ซึ่งเขาไปตีเองน้ำผึ้งแบบนี้มีพี่ๆคนไทยเนี่ยมาขอหาซื้อเยอะมากซึ่งขวดหนึ่งนี่หลายบาทนะครับเอาเนี่ยเขาขายอยู่30,000 ตีเป็นเงินไทยก็ตอนนี้ละ400กว่าบาทแพงนะครับเพราะเอายากนะครับเอาคนที่เอามาเนี่ยคือเป็นคนที่อยู่บนเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้นะครับก็ภาษาเมียนมารู้อยู่นะถ้าพูดภาษาชนเผ่าได้อยู่โอเคติดผมมีเงินเดินมากมีเยอะหรอนะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูตลาดด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อก่อน1เช้านี่พกขวดเลยเอาไปขวดก่อนนะครับเอาไปกินเป็นยาครับก็เดินทางแล้วเดี๋ยวจะใส่ขวดพลาสติกกลับไปนี่ครับ30,000จริงๆนะใช่ไหมอ๋อโอเคได้กับข้าวนะเดี๋ยวผมพาไปเดินดูตลาดหน่อยนะเดี๋ยวหมูก็ต้องไปซื้อนะครับเอาไปฝากร้านก่อนนะครับเดี๋ยวมาเข้าตลาดเลยอันนี้คือเป็นบรรยากาศเดิมๆนะครับทุกคนตัวนี้น้อตัวน้อยน้ออันนี้ปลูกเฮ็ดเองป่ะปลูกเองป่ะอันนี้เป็นอันปลูกแหลงปลูกแหลงเนาะแม่ปลูกเองป่ะปลูกเองจมค่ะไปดูตลาดข้างในต่อโอ้ผักกาดส้มก็มีผักหน่อนี่ต้องพี่นักเอกเดินผ่านไปหนึ่งคนไม่รู้เป็นเอกท่านใดอยากกินปลาโอ้ไก่ก็น่าสนใจครับนี่จะเป็นไก่เมืองหรือไก่บ้านตัวก็คือค่ะเจ้าเจอกันที่ย่อไม่ซุ่มค่ะสบายดีครับโอ้สวัสดีค่ะอันนี้ตัวก็คือค่ะอันนี้500ห้าร้อยเจ็ดอ๋อพอแล้วเข้ามาห้าเฮงเดี๋ยวมาแล้วแม่หน่อเดี๋ยวมาอุดหนุนหน่อยนะครับตัวละ500ก็ไม่ถึง100ครับ5,000จาร์ดเอาโทษที5,000จาร์ดเขาบอกว่านางเอกนึกว่าน้องโบกแก้วอยู่เนี่ยไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวปิ้งนะครับอันนี้บรรยากาศยามเช้านี่ขายผักเนาะปลาพริกโอ้ยมาจากแต่โอ้นี่ปลาอันนี้ปลาที่เขาไม่ชุ่มค่ะให้รูปหน่อย
ว่าตัวจริงหล่อกันเลยเนี่ยสาธุขอบคุณครับดูรายการทุกวันขอบคุณครับพี่นะโอ้พระเจ้าส่งมาขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับพี่ก็ถ่ายสำเนาเก็บไว้แล้วว่ามาเชียงตุงนะดูบรรยากาศนะพี่ก็ขายปลาบิ๊กโอว่าอุ่นหนุนได้มาได้นะอันนี้เป็นขมูลขมูลแล้วขมูลแล้วเนาะนี่กำลังทอดเลยมือไม่ว่างนะครับเดี๋ยวจะเดินตามอุ่นหนุนก่อนก็เป็นนุ่นแม่ทำนะครับดิเดี๋ยวจะต้องซื้อไปให้สาวๆกินด้วยนะกับแก้มเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสายก็หมดแล้วนะครับไปกันต่อเดินแค่สุดตลาดพอนะครับบรรยากาศหน่อยหนึ่งโอ้คือถั่วงอกฟาดแล้วก็หอยเยอะโอ้ยังทำโอ้นี่ปลาหน่อยปลาหน่อยโอ้นี่ปลาน้ำครับโอ้เขียดเนาะเขียดเนาะมันเป็นเขียดแล้วเขียดตัวตะไคร้อะเอาเขียดขายยังไงอะขายที่5เนาะที่เป็นปลาเนี่ยขายยังไงกระฮึกอะปลาหมอใช่ไหมใช่ปลาหมอเขาขายยังไงเอ่ยชิ้นก็2,000เนาะมีเขียดกับปลาหมอ2,000มาเนาะต่อยก็เนาะเดี๋ยวมือไม่ว่างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับมาดูใหม่ปลาช่อนก็มีอันนี้จับในห้วยหรือจับในหนองมันเนี่ยจับในหนองแล้วก็เอาน้ำขึ้นน่ะอ๋อน้ำเม่เนาะอ๋อมาเนาะเดี๋ยวเอาขายยังไงนะถ้าเอาปลาช่อนอ่ะปลาช่อนกับปลาหมอเนี่ยทำให้ด้วยเนาะเป็นคนไทยนี่คิดแพงเนาะ ได้เดี๋ยวมาเด้อครับ แซวหยอกนะครับหยอกใกล้หมดละอันนี้เขาห่อแล้วจะไปอ๋อผลไม้ป่านี่ไอ้นี่มันจะเป็นอันนี้หมากยางครับพี่นะฮะหมากภูเนาะก็คือเอาไปกินได้เลยเนาะอ๋อครับไออันนี้หวานก็คือค่ะอย่างเงี้ยเห็งได้3 บาทอ๋อเห็งนะ3บาทก็หวานก็นิดๆครับ10กว่าบาทอย่างงี้10ตัวนี้เนาะดูบรรยากาศในตลาดนะแม่มาแล้วถ้าเจอสุดตลาดแล้วครับก็เดี๋ยวผมไปเดินเก็บรายละเอียดที่ผมสั่งของไว้แล้วก็จะไปซื้ออย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศเดิมๆที่ผมได้เดินทางมาที่กาดกลางนานะครับเดี๋ยวจะมีนางเอกรออยู่นางเอกเตรียมที่จะเอาอะไรมาต้อนอยู่นะเพราะทุกคนชอบนะครับการเดินทางที่ผมได้เดินทางมานี่อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะครับเบิดแล้วไปซื้อของนะครับทุกคนเบิดแล้วนะครับตลาดไก่กลางนาอันนี้จะเป็นข้าวฟื้นอุ่นนะแล้วคนก็เดินไปเดินมาจากข้างในเขาก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นบรรยากาศเรียบง่ายที่เราคิดถึงนะครับทุกคนมาแบบมาเที่ยงเสือเพื่อนขายปลาทางนี้นะจะให้ดูว่าราคาเท่าไหร่เวลาช่างกิโลเขาจะใช้ไอที่ช่างเล็กปีต้ามันบ่ตาช่างแล้วก็เนี่ยราคานี่คือ 4,000 จัดยังไงไม่ด้วยเอา 4,000 จัดก็ประมาณไม่ถึง100นะโอเคเดี๋ยวพี่นางจะให้ด้วยไม่ใช่ปลาช่อนนะครับเป็นปลากั้งเนาะปลาล้ําปลากั้งคือกันไก่เป็นก็มีนะทุกคนขนมครกก็มีไข่ชุบขนมครกนี่เป็นขนมครกบ้านๆนะต่อยนิดหน่อยต่อยขนมครกหน่อยนมครกไทยใหญ่ก็มีนะครับนี่อันนี้ก็ใส่กะทิอันนี้ใส่เกลือหวานป่ะน้องไม่ใส่เนาะก็คือจะออกแนวเค็มๆมันๆเนาะไม่กินกาแฟนี่น่าจะอร่อยมากนะครับนมครกไทยใหญ่ตอนนี้เราเดินทางไปทางเส้นทางที่จะไปไหนครับน้องนินบ้านปกนะครับพอดีผมให้น้องนินขับรถกระบะมาส่งครับมีคนด่าผมตอแหลเจสตินบาเดนะคนนู้นเราไปไหนอ่ะเติมอีก 5,000 ได้ไหมอ้าวใครเปรี้ยววะไปเถอะคนเปรี้ยวครับเขาจะหนีนะโอเคทุกคนเดินทางครับเดี๋ยวคนลุกหมดว่าผมบากนินบ๊ายบาย
บายบายเย่สาวอายไปแอบหลังตู้น้ำมันมาดูเส้นทางการเข้าไปบ้านปกนะครับซึ่งตอนนี้น้องนินบอกกับผมว่าพื้นที่ตรงนี้คือจะไม่ได้ค่อยได้ทำนาแล้วใช่ไหมครับนินค่ะเพราะว่ามันแห้งแล้งอ๋อพอส่วนมากเขาก็จะหันมาเลี้ยงปลากันนะคะมาทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดอย่างเงี้ยค่ะใช่เยอะอ๋อทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลานี่นะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางที่เราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะเริ่มเอาดินนะคะมาถมเพื่อที่จะทำเป็นหนองอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนี้ยิ่งไม่เห็นเลยนะคะเขาทำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขายังมีการทำนารออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มไม่มีแล้วอ๋อครับก็นะข้าวราคาเป็นยังไงนินข้าวตอนนี้ค่ะราคาเนี่ยเนื่องถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเนาะเมืองลาเปิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งไปทางฝั่งนู้นมันก็จะได้ราคาดีหน่อยนึงค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนาะพอถนนหนทางไม่ค่อยดีแถมอีกอย่างสถานการณ์โควิดเข้ามาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ข้าวเนี่ยค่ะมันถูกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนาเขาก็บอกว่าไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีค่าปุ๋ยค่าอะไรด้วยเขาก็เลยบอกว่าทำแล้วมันไม่คุ้มกับที่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะเริ่มใช่ค่ะส่วนมากเราก็เลยจะซื้อทางฝั่งพม่าที่เขาเหมือนกับว่าคนมาขายฝั่งนี้ซะมากกว่าโอ้ครับของเส้นทางตรงนี้ก็คือเริ่มที่จะไม่ดีเหมือนเดิมก็มีเป็นปูนะเป็นปูอยู่ก็เรียบอยู่นะครับแต่ก่อนอาจจะแบบเป็นลูกรังส่วนใหญ่ทีนี้จะไปเส้นบ้านปกเดือดรอได้นะค่ะมีสาวระบงรออยู่ครับเดี๋ยวอาจจะได้ไปเจอน้องได้ถ้าน้องอยู่บ้านนะครับพอดีนัดกันไว้ก็มีหลายคนอยู่นะครับจะไปดูนะครับว่าน้องจะอยู่หรือไม่อยู่จะเป็นใครยังไงอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับทุกคนมาดูทางด้านนู่นนะครับทางด้านนี้บ้างทางด้านความมือเราไกลๆนะคะก็จะตอนนี้ไม่เห็นแล้วบ้านบางบ้านบางอยู่นะคะก็คือมันจะเป็นพระธาตุปากขามนะคะอ๋อด้านบนเขาเนาะใช่ค่ะเนินเขาฝั่งนู้นนะคะแต่จริงๆเราจะเรียกว่าพระธาตุเป็งใจนะคะแต่ว่าคนส่วนมากก็จะเรียกตามเหมือนว่าหมู่บ้านนะคะเขาก็จะเรียกว่าธาตุปากขามครับก็คือพระธาตุอันนี้ค่ะมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเราอะค่ะช่วงสงกรานต์นะคะพอเราไหว้พระค่ะเราก็จะมาไหว้พระนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเชื่อกันว่าเหมือนกับว่าเราจะได้โชคได้ลาภอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นใจนั่นเองนะคะครับเป็นใจเป็นใจถ้าเกิดขออะไรก็คือตามใจเราเป็นใจเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นใจขอให้มันเหมือนอกเหมือนใจตอนแรกพี่ก็สงสัยว่าเป็นใจคือเป็นก็คือเป็นค่ะคล้ายเคียงกันเลยนะเดี๋ยวไม่ไกลอู้ยเป็นภาษาไทยอู้ยเขาทำอะไรกันบ้างหยุดโชเฟอร์ใจเย็นโชเฟอร์ใจเย็นเขามีงานวันหนึ่งงานอะไรอ่ะอันนี้เป็นงานอะไรครับอันนี้เขาจะเลี้ยงล่งอะค่ะถ้าเกิดว่าแปลออกมาก็คือคล้ายๆเลี้ยงเทพอย่างเงี้ยค่ะมันจะคล้ายๆก็คือเป็นเราจะเรียกว่าคล้ายๆเทพอะค่ะที่เป็นเหมือนพ่อปู่พ่อย่าของหมู่บ้านนี้ที่ดูแลรักษาหมู่บ้านนี้ค่ะอันนี้หมู่บ้านหมู่บ้านปากขามค่ะหมู่บ้านปากขามเราจะไปดูบรรยากาศด้านนอกว่าคือที่บ้านเขามีการทำอาหารแล้วก็มีพิธีการแล้วก็มีการทำมากมายเลยนะครับเป็นอย่างนี้ค่ะเราเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าข้ามเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาหารที่เขาทำพิธีนะครับที่เราได้เห็นเขากำลังท้ายนี่เป็นบทสวดใช่ไหมใช่ครับพี่อันนี้คือหมูหรือว่าไก่นี่ก็จะเป็นไก่ปะเนี่ยครับก็เป็นตัวอันนี้เป็นไก่ค่ะเป็นไก่ไก่เป็นตัวอย่างนี้เลยนะคะมีหลายหม้อนะครับไก่เหมือนกันครับพี่ไม่แน่ใจว่าไก่กี่ตัวต้องถามข้อมูลก่อนพี่อันนี้เราอันนี้เป็นเขาเอาไก่มาไล่เจ้าหรือเปล่าดูดูกันแล้วกันไก่หลายเนาะเอามาทุกบ้านเนาะหลายจ้าเจอมาทุกช่วงสามปานสามปานสามปานนะพี่ปักไปช่วงเนาะก็คือไก่เนี่ยค่ะเราจะเอามานะคะก็คือบ้านหนึ่งเนี่ยหนึ่งตัวครับถ้าสมมติว่าบ้านเนี่ยค่ะเขามีเหมือนกับว่าร้อยหลังคาเดือนใช่ไหมคะก็คือร้อยตัวเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเขาขายอาหารด้วยอาหารก็น่าสนใจเล็กๆน้อยๆนะครับบรรยากาศบ้านๆเลยน้องทิ้งไปดูกันดูข้าวปุ๊กครับอันนี้คือข้าวปุ๊กเป็นบล็อกใช่หรอเวลาเราทำนี่คือเขาจะปั้นเป็นดอกคล้ายๆแผ่นสี่เหลี่ยมพับแล้วก็แล้วไปทอดในกระทะร้อนๆเนี่ยข้างในเขาจะใส่ถั่วนี่สมอ๋อมีเนอตัวนี้เนาะใส่ถั่วแล้วก็ปั้นแล้วก็บี้ๆเนาะแล้วก็พับแล้วก็พับแล้วก็ทอดอ๋อดูมาดูใกล้ๆหน่อยลูกเออนี่ amazing สำหรับผมนะแล้วทอดอยู่ในกระทะนะอันนี้เป็นข้าวปุ๊กหรอข้าวปุ๊กค่ะพี่ใช่ป่ะเอาข้าวปุ้งเนาะ
ดูตรงนี้มั่งตรงนี้จะเป็นอันนี้ข้าวมันหลาวหลาวโอ้หลาวนี่โอ้ยมีต้นลอยน้อยลอยน้ำนี่คิดถึงด้วยพี่จะกินเปล่าไม่เคยเห็นได้ค่ะได้เอาไว้นี่นี่เอาไหมเอาต้นก็นอโอ้นี่ครับข้าวซอยด้วยนะมาดูนี่ก่อนนี่นี่มีนี่มีขายผลไม้มีมักเซอรี่นะครับอู้ข้าวตาปลาก็มีข้าวยองห่วยก็มีเดี๋ยวจะสั่งข้าวซอยน้อยเอาเลยเดี๋ยวให้น้องอินสั่งข้าวซอยน้อยครับนี่ข้าวยองห่วยก็มีจะจิ้มน้ำพริกไว้ไหมหนูลองชิมแบบไม่จิ้มก่อนจะได้รสชาติเป็นไงคะอร่อยค่ะเหมือนอะไรนะที่บ้านเราอ่ะกุยช่ายทอดเหรอไม่ใช่ดิกุยช่ายทอดมันจะกุยช่ายไม่รสชาติหรอถ้ากุยช่ายทอดจะเป็นอันนี้ข้าวซอยน้อยนี่ที่เขาทำเนี่ยรสชาติคล้ายๆกันหรอก็น้ำจิ้มมันก็จะอร่อยเออมันมีน้ำจิ้มต่างหากหนูลองดูว่ามันมันในอันนี้มันเปรี้ยวนิดหน่อยจะไปตับอร่อยนี่ข้าวซอยครับเวลาเขาพาปงเขานั่งกินนั่งกินนี่ก็ได้หนูเอาข้าวซอยไหมอันนี้วันก็คืออ่ะพี่นะวันก็คือข้าวซอยวันก็คือข้าวหนึ่งสองปากข้าวหนึ่งสองปากถ้าว่าอันทรงเครื่องเลยอันใส่เงินละสามปากอ่ะหนูต้องลองกินข้าวตาปลาก็มีข้าวยองห่วยก็มีเขานั่งไหมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกินข้าวตาปลาแล้วก็ข้าวซอยน้อยเลยน้ำนะครับทุกคนบรรยากาศชิวๆเลยพี่ยูวินเรานี่หายไปไหนวะเผ็ดน้อยเนาะจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแบบเมื่อวานนะเผ็ดเกินนิดเดียวพอแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยแล้วข้าวตาปลาที่ขายยังไงพี่นะข้าวตาปลาเนี่ยข้าวตาปลาที่ขายไงเวลาปากเนาะโหเวลาปากเอาหวานหน่อยจะใส่เวลาปากก็คือประมาณบาทกว่านะครับปากร้อยหนึ่งเป็นเงินไทยก็ใส่สักไหวพี่ลูกชิมเลยจริงๆเขาต้องปัดให้เล็กๆด้วยเนี่ยมันใหญ่อะหนูหนูอยากเอาใจค่ะกินน้องหมาจริงๆมีกะทิก็ลองดูก่อนรสชาติเป็นไงมันแล้วเขาก็เปรียบปากหม้อหรือมันสักคือแต่มันไม่ทั่วไม่มีใครเขาเปรียบปากหม้อมันจะเป็นแค่แซกคือมากกว่าลูกนิ่งตอนนี้ติดญาติอันนี้ญาติใช่ค่ะคนจัดนะลองชิมดูค่ะลองชิมดูนั่งกินที่หน้าร้านนั่งกินหน้าร้านเลยผมได้กินคำใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้สามปากนะเวอร์ใส่อันนี้ด้วยนะพี่ไหนนี่ค่ะให้มันกรอบๆหน่อยนึงกระเทียมเจียวนะมันจะอร่อยมากจากกระเทียมเจียวใส่น้ำจางอะไรก็ได้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยอิ่มมากกินพอไม่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบ้านสาวเดี๋ยวกินข้าวบ้านสาวไม่อร่อยวันนี้ผมมีเมนูเด็ดนะครับก็คือไก่ชิ้นมันประหลาดมีปลาดำแล้วจะมีผักกูดนะว่าจะน้องขังมันก็แกงส้มก็ได้แล้วก็จะมีอะไรนะหนอนพื้นตีเมนูซิกเนเจอร์เลยดูน้องฟิ้งครับน้องฟิ้งหนูจะใส่มั่วๆน้ำนั่นแหละน้ำน้องฟิ้งบอกกินนะหนูเผ็ดไหมน้าตาหนูกินมันทำเลยนะน้าตากินเผ็ดอยู่แล้วทำให้น้าเองน้ากินได้อยู่น้าไหนน้าตาหรือน้าไหนน้าไหนแล้วแต่ท่านาก็มีนาต้า1คนแล้วก็มีกระลุงโควินอ่ะกระลุงโควินหายตัวครับทุกคนเดี๋ยวให้เขาใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่เบียร์แล้วก็ร่อนนะใส่ไอเรื่องร่อนแป้งนี่ไว้ใจนาต้าลูกนั่นแป้งมาจากตาไม่เท่าหัวเราะเลยเดี๋ยวดูที่นี่การร่อนแป้งไหมครับเขาไม่อยากให้เราทำไงดูการร่อนแป้งน่าหัวอ่ะเขาอยากนั่งหัวแล้วอ่ะ
ใส่อันนี้กี่ปากนะ300จ้ะตรงอันละไม่ถึง5บาทนะใช่ค่ะพี่4บาทกว่าแต่ว่าเราไม่มีแล้วมาแล้วเนี่ยนี่ทำหมดแล้วเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวรอกินนะครับทุกคนเจอกันชิมยังไงที่ผมดูเองอันนี้ชิมทองอร่อยอ่ะอ้าวเหรอแล้วของลุงอ่ะคลุงได้แล้วลุงไงของลุงของลุงได้ของลุงได้อันนี้โดนจิตทิมของลุงมากนิ่มชิมกับตัวเองอ่ะอันนี้ไม่กินหรออร่อยอันนี้ว่ามันอร่อยนะทำไมชิมหรออันนี้ของหนูหนูกินที่มือตัวเองก่อนลูกคลาสสิกดีอ่ะผมชิมแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปบ้านสาวนะครับไปดูสาวที่ผมมานะครับว่าจะเป็นใครว่าผมเปิดตัวพูดกันแล้วก็ตอบว่าสาวคุณลูกไม่เคยกินแถวนี้อ่ะอะไรเหรอเนี่ยคุณมากเลยน้ำซอยน้อยหน่อยน้ำคนละคำเอาไปเลยพี่คนละคำคนละฟิ้งนะครับอ่ะน้ำบ้าคำเดียวพอแล้วคุยกันสุดแต่เดี๋ยวว่าอร่อยมากคุณหล่ะเลยว่าต้องเอาให้หมดหืมขอบคุณอะไรบาทนี่อร่อยวะอืมพี่จะกินยังยังนะยกตังเหมือนตอนนี้ก็อืมอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยหวานโอ้หวานจะไปกันต่อนะครับทุกคนมาถึงแล้วนะครับบ้านของสาวงามตามทุกเรื่องที่ผมนัดไว้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายเธอก่อนว่าเธออยู่บ้านเปล่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมทักน้องมาตอนประมาณเช้าคืนน้องตอบมาว่าบ้านหนูไม่มีอะไรเพี้ยนแน่จริงๆแล้วก็ซื้อมานานนะคุยกันหรือยังบ้านใช้เลยมีรถแล้วอะไม่สูงค่ะลูกสาวอยู่ไหมครับลูกสาวอยู่มานัดสาวไว้จำได้ไหมครับจำได้อยู่น้องคำพูยังไม่แต่งงานใช่ไหมครับรอผมอยู่ใช่ไหมครับรออยู่หุ่นเลยนะครับไม่สูงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปขึ้นบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาด้วยหน่อยขึ้นบ้านเนี่ยครับผมห้ามคำยังไม่ตื่นไม่สุ่งค่าน่ะนะเดี๋ยวขึ้นไปพักผ่อนบนเรือก่อนนะทำนายังเนี่ยยังไม่ทำนาหรอเมื่อไรทำอ่ะฝนยังไม่ตกฝนไม่ตกต้องรอฝนตกใช่ไม่มีน้ำเออขึ้นมาเลยครับน้องฟิงขึ้นมาเลยอ๋อไม่มีน้ำทำนาเนาะวันนี้พี่มีกับข้าวมาเยอะน้องช่วยทำกับข้าวทีนะได้ครับรู้จักหนอนไหมหนอนอะไรด้วงขาวๆหนอนขาวๆอ่ะไม่เคยกินเพราะเป็นว่าภูมิแพ้เอาหนอนไม่กินนะตั้งแต่เล็กแล้วยังอื่นก็มีปลาก็มีจ้ะอ๋อกลัวน้องกินไม่ได้ไงกลัวอนาคตไปอยู่ไทยแล้วกินไม่ได้ก็เลยต้องทำให้คุ้นเคยก่อนมาพี่กวินเงียบไปเนี่ยคลิปนี้ตั้งหลักก่อนพี่ระวังนะยังอยู่ในวงป้าจิตยังไม่มาครับพี่กวินถอดจิตอยู่งั้นเดี๋ยวขออนุญาตนั่งพักก่อนนะครับเออไปดูครัวหน่อยครัวเปลี่ยนบ้างยังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไว้พี่มาทำให้ใหม่นะได้ค่ะได้แต่จะมีคนว่าพี่ไหมเนี่ยโอ้โหดูยังขลังเหมือนอันนี้คือยังไม่เปลี่ยนเลยไหมใช่ไหมตั้งแต่สมัยพี่มายังไม่เปลี่ยนสักหน่อยนะกี่ปีแล้วเราไม่เจอกันตั้งแต่ปิดด่านแล้วมั้งคะอ๋อเลยปิดด่านนะประมาณโอ้ตั้งแต่พี่มากับนุพี่มากับพวกน้องผู้ชายกลุ่มนั้นนะน่าจะ 4-5 ปีก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดก็ยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงยกมือข้างซ้ายพี่ดูหน่อยขอมือข้างซ้ายดูหน่อยโอเคถั่วต้มสำเนาถูกต้องไม่เชื่อเลยว่าไม่มีแฟนไม่มีแฟนค่ะแต่มีคนคุยเยอะไม่มีเลยจะเชื่อนะครับวันนี้แหละอ่ะลูกสาวยิงใกล้ๆพี่เขาหน่อยอ่ะพี่อนาต้าดีกว่าพอที่จะอยู่เชียงตุงได้ได้อย่างลูกดูก่อนได้ไหมเหมาะไหมเห็นความแตกต่างนี้เป็นลูกน้องขับรถได้อยู่แต่เป็นอย่างอื่นไม่ได้จ้ะเป็นลุงก็ได้อยู่จ้ะมาดูอาหารต้อนรับของสาวบ้านปกนะครับซึ่งวันนี้น้องคำพูเตรียมอะไรมาบ้างเอ่ยข้าวฟืนเขาเรียกข้าวฟืนเหลืองแต่ว่าเป็นสีม่วง
อ้าวมันไม่ใช่ข้าวฟืนถั่วดินหรอข้าวฟืนถั่วดินอ๋อแต่ตอนแรกทำไมน้องเรียกข้าวฟืนถั่วเหลืองอะทางเชียงตงจะเรียกว่าข้าวฟืนเหลืองไม่มีข้าวฟืนขาวนะข้าวฟืนขาวก็มีค่ะแต่ไม่ได้ทำมันไม่น่ากินเท่ากับสิ่งที่พี่เห็นหรอกครับเดี๋ยวต้องให้ขออนุญาตเพื่อนพี่ชิมได้ไหมได้ค่ะลองชิมดูอ่าแล้วเอกผมสวยไหมครับเอาเครื่องดื่มเก็บก่อนได้พี่เครื่องดื่มเก็บก่อนได้ไหมได้เลยครับจะได้หายสั่นเอาให้หลังพี่ก่อนพี่เอาแล้วชิมใช่ไหมครับพี่ชิมหน่อยครับอันนี้เรียกว่าข้าวลืมข้าวลืมเมียข้าวลืมเมียที่บ้านไปชั่วขณะข้าวฟืนข้าวฟืนเออครับเนี่ยขออนุญาตที่พี่จับนะได้ครับปกตินี่กินคือใช้มือจิ้มหรือว่าไงน้องข้าวปูเขาใช้มือได้ใช้จะเก็บก็ได้ครับก็ต้องพิสูจน์กินก่อนเหมือนมากเลยพี่ดมก่อนกินจับหอมไหมครับจกเข้าไปแล้วยกขึ้นมาสั่นมากเลยสั่นสู้หรือว่าจะหนีไม่รู้อร่อยนะอร่อยพี่อยากกินมากอะทำไงดีน้องพิงค์เดี๋ยวขอยกไปชิมใกล้ๆสาวหน่อยพี่กวินด้านข้างไกลไปหน่อยกินเท่าไหร่ครับอร่อยเป็นอันนี้จิ้มทำเองป่ะอันนี้แม่ทำทั้งหมดอ๋อแม่ทำทำมาจากอะไรบ้างครับอันนี้ทำมาจากข้าวเจ้าแข็งแล้วก็โทดิสงอ๋ออันนี้คือคุณแม่ก็ทำเองใช่ค่ะอ๋อพริกก็ทำจากพริกบนแล้วก็คั่วอ๋อก็ทำเองใช่ถ้าให้คำภูไปทำได้ไหมครับได้ไปทำที่บ้านพี่ได้นะบ้านพี่อยู่แถวไหนอยู่กรุงเทพจ้ะพี่กวินไม่กล้าพูดพี่กวินทำเจ็บเจี๊ยบเก็บอาการอยู่เจ็บเจี๊ยบผมเป็นคนเรียบร้อยอร่อยไหมหัวเราะนินมากินด้วยกันไหมหัวเราะเหมือนย่อยเอาน้องนินมาด้วยนะครับชิมก่อนไหมคะอืมอร่อยน้องฟิงเอาบ้างไหมเอาน้องฟิงมานินที่กล้องให้หน่อยฟิงมาชิมหน่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้นางเอกที่คู่กันนะครับเป็นสาวเขินนะครับใช่นั่งบิดเลยมองกล้องน่ะนี่น่ารักมากนางเอกคนนี้อันนี้เนาะอืมเขาทำเองหมดเลยลูกอืมอร่อยค่ะเพื่อนน้องฟิงเขานะครับหอมไม่เคยกินแบบนี้อืมไอ้ตัวนี้ก็หอมนี่ก็หอมอืมสอนเพื่อนทำได้ไหมได้ค่ะงานพรุ่งนี้ต้องมาไหมอืมไม่กลับบ้านจะคืนนี้นอนนี่จ้ะได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้น้องเข้าครัวแล้วนะครับบอกว่าทุกคนคงชอบการเดินทางมาที่นี่ของผมแล้วก็น้องๆที่มาด้วยกันนะครับน้องก็ยังน่ารักให้กันต้อนรับเสมอนะหวังว่าจะไม่ลืมกันไม่ลืมค่ะยินดีต้อนรับเสมอค่ะน้องฟิงจับมือแทนนัตต้าหน่อยนัตต้าไม่เคยจับมือน้องแล้วจับมือหน่อยมือผมก็ว่างแล้วพี่น้องฟิงจับมือน้องหน่อยเราเป็นตัวแทนนะทุกคนใจจิตสัมผัสชื่นใจมากเลยพี่กวินใช้จิตสัมผัสแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเป็นเรามือก็ว่างแล้วก็ช่วยเดี๋ยวน้องเขินครับโอเคเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันนะครับ